สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆมารีวิวของซื้อของกินของใช้ที่ได้หมูมาเป็นอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็คือขนมปังนะคะเพื่อนๆขนมปังที่ซื้อมาให้ไว้ได้ขนมปังได้ลูกเนกตารีนเนาะเนกตารีนไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะเริ่มแพงแล้วอันนี้ประมาณ1กิโลประมาณ1ยูโรกว่าประมาณ50บาทโอ้ยไม่ถึง40กว่าบาท45บาทประมาณนั้นน่ะ1กิโลเริ่มแพงแล้วเนาะแล้วก็เริ่มซื้อผักกินแล้วนะเพื่อนๆไม่ใช่หรอกพอดีปกติยายก็ไม่ซื้อหรอกพอดีค่ะจะเชิญข้างบ้านมากินข้าวอีกแล้วจะกลับเดี๋ยวก็เชิญคนนึงคนนี้คนนั้นอีกแล้วนะจะกลับเนาะก็เลยซื้อมาเผื่อบรอกโคลีเนาะจะเชิญข้างบ้านมากินแต่ว่ายังไม่มาตอนนี้หรอกอีกสัก2วันน่าจะเอาไว้ได้เนาะเนาะคือไปแล้วก็ซื้อมาเลยเนาะนี่ยายจะผัดตำกินไม่ได้กินนานแล้วเนาะในสวนมันไม่โตเล็กๆเดี๋ยวเอามากินเป็นผักดีกว่าในสวนมันต้องสับเนาะมันเสียเวลาสับก็เลยซื้อมาสี่ลูกนี้ไม่ถึง20บาทเนาะเพื่อนๆถูกกว่ามะละกออีกมันก็อร่อยเหมือนอร่อยกว่ามะละกออีกยายนะสำหรับคนชอบเนาะมันกรอบดีเนาะนี่ซื้อมาลูกหนึ่งนี่ยายตาตำสองรอบนี่สับไปได้เยอะนะสับไปเนาะนี่แหละไม่ได้กินนานแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆตำกินเนาะก็อันนี้ก็ขนมปังกินตอนนี้แหละแฟนยายกินไปแล้วไหมล่ะเออนี่กับไส้กรอกเลเบอร์วอร์สเนี่ยน่าจะเป็นไส้กรอกตับเนาะไส้กรอกตับเป็นยาตากินไปแล้วไส้กรอกตับก็น้ำตาลได้น้ำตาลมาโอ้ยน้ำตาลเนาะน้ำตาลไปทำให้นั่นนี่ได้น้ำผึ้งเดี๋ยวจะมาผสมไอ้นี่น้ำผึ้งนี่ประมาณ200บาทประมาณนั้นนะประมาณสองพี่หมื่นมาเออนี่น้ำผึ้งเดี๋ยวจะมาผสมไอ้ไซเดอร์เนาะเนี่ยประมาณ200บาทเนาะ5ยูโรกว่าน้ำผึ้งได้น้ำผึ้งนมได้นมชีสอันนี้ยายจะเอากลับเมืองไทยพวกถ้าบ้านเราเครื่องปรุงบ้านเราก็พวกแม็กกี้พวกขนอพวกอะไรเอเออนั่นแหละนี่อันนี้ก็เป็นยายจะเอากลับเมืองไทยเนาะองค์ปรุงบ้านเขาสำหรับเนื้อยายจะเอาไปบ้านเอากลับเมืองไทยด้วยนมอันนี้คืออะไรไส้กรอกอะไรมันจะเป็นแบบนี้นะมันไม่ใช่ไส้มันเป็นปั่นละเอียดเนาะมันคล้ายๆกันแฟนยาตาซื้อนะพวกนี้ยายไม่ได้ซื้อหรอกยายซื้อแต่ผักอะไรเงี้ยพวกนี้แฟนยาตาจัดการหมดยายไม่ได้ซื้อหรอกยายซื้อแต่พวกผักพวกอะไรนะถ้าไหนยายซื้อยายจะบอกนะนี่ยายซื้อพวกนี้ที่ยายซื้อแล้วก็อันนี้อะไรที่มันพวกน้ำตาลพวกอะไรเงี้ยแฟนยายซื้อหมดผักไอ้นี่ผักอะไรนะเดี๋ยวจะมากินกับส้มตำผักกาดแก้วยายตาชอบกินส่วนมากก็จะซื้อแต่ผักนี่แหละผักอื่นยายไม่ซื้อเพราะในสวนมันไม่มีแล้วเนาะผักกาดแก้วนี่ประมาณ20บาทเนาะเนี่ยเกือบ20บาทไม่ถึงหรอกเนาะแต่เขาปลูกดูใบเขาอ่อนดีนะกินใบได้เลยเนี่ยมันคือเขาปลูกในน่าจะไม่มีแดดนะเขาปลูกในไอ้นั่นหรือเปล่านะมันใบเขาไม่ค่อยเหมือนใบฟักทองนะจริงๆแล้วมันจะมีน้ำคล้ายๆฟักทองแต่ในใบเขาอ่อนเหมือนยายไม่เคยซื้อกินเลยนะเนี่ยครั้งแรกที่ซื้อนะตั้งแต่มาทำ YouTube ได้ซื้อแรดิตกินเออจริงๆแล้วพูดจริงๆเลยยายไม่เคยซื้อกินจริงๆเลยเนี่ยก็จะคือว่าก็มีอะไรก็กินอันนั้นนะอันนี้ซื้อเรดิชั่งเนาะไม่ถึง20บาทเองเนาะกุ้งมันแพงอ
เนาะเดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้ก็คือนี่แหละเห็นเขาโฆษณาอะไรถูกเราก็ดูไว้แล้วเราก็จะไปซื้อนะเหมือนบ้านเรานั่นแหละเนาะนี่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรเคลียร์พื้นที่จะให้ดูหมูค่ะหมู หมูค่ะหมูกิโลละ4,128,432,446ประมาณ150 บาท1กิโลนะถ้าเราซื้ออย่างนี้มันถูกวันก่อนยายซื้อทั้งตัวมันมีกระดูกมีอะไรด้วยกิโลไม่ถึง100เนาะอันนี้ประมาณ150 บาทเนาะช่วยนักคอสันคอสันคอยายชอบกินแบบนี้เนาะ1 2อันนี้ก็แฟนยายซื้อนะไม่ใช่ยายซื้อนะ2 3อันนี้ไม่ใช่1กิโลนะกิโลกว่ากิโล3ขีดกิโล2ขีดแล้วแต่เขาชั่งมาเนาะ4 5ฝรั่งทีเอต้าทำปั้นกลมๆเนาะทีเอต้าเอามาปั้นคือว่าเผื่อข้างบ้านมานะยายยังไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรยังไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรเลี้ยงเขาแต่ว่าซื้อมาเผื่อไว้มันฝรั่งบดนะมันฝรั่งบดตัวนี้มันจะเป็นบดดิบกับสุกรวมกันเนาะมันฝรั่งบดเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือถุงไว้เวลาแช่ของเนาะแล้วก็มีอะไรอันนี้อีกซอสนั่นแหละเครื่องปรุงที่จะเอากลับเมืองไทยอันนี้อะไรวะแฟนยาต้าซื้อมันคืออะไรแล้วเนี่ยมันคืออะไรดองสักอย่างหนึ่งเลยไม่รู้ว่าอะไรดองนะยายก็ไม่รู้นะยายไม่ค่อยได้ซื้อหรอกผมนี่ยายซื้อแต่ผักนี่หูหมูแพงหูหมูแพงแพงกว่าเนื้อหมูอีกกิโลละ446 160 170บาทนะ450 160แพงกว่าเนื้อหมูอีกเนาะหูหมูแล้วก็สบายนางยายซื้อมากินวันก่อนนึกแล้วประหยัดเนาะกิโลละประมาณ190 บาท1กิโลนะนะสบายนะแล้วก็มีนี่ตับนี้ยายโดนบังคับยายต้องกินประจำเลยนะตับแต่ไม่ตู้ตับจริงๆแล้วถ้ายายกินได้ดีนะแฟนยายบังคับให้กินอยู่พอยายขาดอะไรนะเหล็กๆขาดเลือดขาดเหล็กอะไรตอนนี้เท่าไรแล้วไม่รู้ไม่เคยได้ไปตรวจสักทีนึงหรอกเนาะถึงจะกินอะไรที่แดงๆไว้พวกบิดโลดบิดอะไรแล้วก็ตับเนาะจะกินตับอันนี้ตับหมู2แล้วก็ตับวัว2เนาะส่วนมากยายก็จะทำแค่ในกระทะเหมือนทอดอะนะแล้วก็ทำตับหวานหรือตับหวานน้ำตกตับหวานเนาะแต่ว่าคือจูตับกินไม่ได้เด้อมีคนถามมาจะกินจูไทยเยตากินจูตับหน่อยเดี๋ยวจะกินจูตับสุกให้ดูมันก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยนึกแล้วก็อย่างเนาะทำน้ำจิ้มเหมือนที่เขากินจูตับเนาะน้ำจิ้มเผ็ดๆแล้วเราก็อันนี้ไปลวกแล้วก็มาเนาะมันก็ไอ้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆตับหวานนั่นแหละแค่เราทำน้ำจิ้มแล้วเราก็เอาอันนี้สุกแล้วไปคนๆรวมกันแต่อันนี้เราทำน้ำจิ้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็โอ้ยแสบแท้โอ้ยลืมซื้อไอ้นั่นมาจริงๆมันต้องกินกับโอ้ยแต่มันก็ยังไม่ได้กินหรอกยายไปแช่ไว้ก่อนดีนั้นกว่าจะได้กินเนาะยายไปแช่ไว้ก่อนกินกับไอ้นั่นน่ะต้นหอมต้นอะไรนะโอ้ยเนาะนึกแล้วก็อยากวันนี้กินอะไรดีอ่ะกินส้มตำไปก่อนเนาะอันนี้เอาไว้ข้างบนก่อนมันอยู่ได้ถึงวันไหนเนี่ยมันต้องมีบรรพบุรุษอายุเขา
เขียนไว้มันหมดอายุถึงวันที่เจ็ดเดือนสิบยังอยู่ได้อยู่แต่ว่าเราแช่แข็งแล้วไม่ต้องไปดูวันเดือนปีนะแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันมีวันเดือนปีหมดเลยนะของเนาะเมืองไทยก็เหมือนกันแหละเนาะใช่ไหมยายก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้สังเกตจ้านี่มาดูได้สะเพียบเลยวันนี้นี่หมดไปหลายตังค์อีกนะเห็นไหมไอ้นั่นอีกอะไรนะต้นไม้อีกสองต้นอยู่ทางโน้นสองต้นก็เท่าไหร่นะหมดไปเท่าไหร่นิ้วจำไม่ได้แล้วไม่ได้ถามแฟนหรอกเนาะเห็นไหมเพียบเองแล้วจ้าคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขอทำกับข้าวกินกันหมูของสำคัญเห็นไหมซื้อหมูไปครึ่งตัววันนั้นเอาอีกละโอ้ยไม่รู้ว่ามีที่แช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูที่แช่ก่อนเด้อคิดถึง